ธรรมสวัสดีค่ะวันนี้คุณแม่อยู่ที่หุบเขาโพธิสัตว์นะคะเราจะพูดถึงเรื่องของการเติบโตไม่ใช่สิ่งสุดวิสัยค่ะเวลาที่เหนื่อยจากการทำงานนะคะเราก็มักจะเข้าไปยืนคุยกับต้นไม้วิธีการคุยกับต้นไม้ของคุณแม่ในวันนี้ก็คือการรดน้ำต้นไม้ค่ะเราได้มีโอกาสที่จะกลับมาที่นี่สัปดาห์ละหนึ่งครั้งได้เห็นการเติบโตของต้นไม้ที่พยายามต่อสู้อยู่กับความร้อนแรงแต่เมื่อใดที่เราเห็นว่าต้นไม้สู้ผ่านฤดูกาลหนึ่งไปได้เขาจะเริ่มอดทนแข็งแรงแล้วก็ต่อยอดค่ะการเติบโตอย่างต่อยอดเพราะการผ่านสิ่งที่ยากลำบากหรือว่าร้อนแรงได้สักครั้งหนึ่งก็จะทำให้เกิดการมีภูมิคุ้มกันนะคะที่จะทำให้ชีวิตของคนหนึ่งคนที่อาจจะผ่านประสบการณ์ของการแก้ปัญหามันรู้สึกได้ว่าอะไรไม่ว่าจะยากขนาดไหนก็ไม่หวั่นไหวแล้วล่ะค่ะคุณแม่ยืนอยู่บนแทงน้ำที่จุน้ำได้ถึง 400,000 ลิตรนะคะเราเชื่อมั่นว่าการที่ยืนอยู่ข้างบนเนี่ยเราจะสามารถที่จะใช้สิ่งที่เรามองเห็นที่ชัดเจนแล้วก็ใช้น้ำที่อยู่ในแทงเนี้ยไปทำความเติบโตให้กับต้นไม้มองไปไกลๆก็จะเห็นสถูปมนตราพระอริยธารามหาโพธิสัตว์ที่ต้องกับแสงของพระอาทิตย์ในช่วงของพระอาทิตย์กำลังจะอัสดงก็สะท้อนเงาให้เห็นได้เลยว่าแม้แต่ช่วงของพระอาทิตย์ที่กำลังจะตกก็ยังทิ้งความงดงามสะท้อนเรื่องราวของชีวิตเอาไว้กับโลกใบนี้นะคะช่วงนี้ที่นี่เข้าสู่ฤดูหนาวแล้วล่ะค่ะความแรงที่มันเข้ามาพร้อมกับความหนาวก็จะทำให้ต้นไม้ชะงักงันอยู่เหมือนกันชีวิตของคนเราเนี่ยนะคะเวลาที่ฤดูกาลเปลี่ยนการปรับตัวของชีวิตมันก็เป็นอีกหนึ่งของการเรียนรู้ไม่เรียกว่าต่อสู้นะคะเรียนรู้ที่จะปรับตัวท่านเหมือนกันท่านเรียนรู้ที่จะปรับตัวอยู่กับความจริงอย่างไม่ยอมจำนนหรือเปล่าคะถ้าคุณยอมรับความจริงแล้วไม่ยอมตำนนคุณก็จะเติบโตไม่ต่างกันเลยค่ะฤดูกาลเปลี่ยนแปลงไปก็เพื่อให้เราปรับตัวนี่เองบางทีเราต้องเปลี่ยนงานคนรักหายไปเจอความจากพรากของคนที่เรารักมันก็เป็นอีกหนึ่งฤดูกาลที่เราจะต้องเติบโตหลายอย่างจากเราไปเพื่อให้เราโตนะคะมองเห็นต้นไม้หลายต้นก็พยายามที่จะเติบโตคุณแม่ยืนอยู่บนยอดไม้เลยก็ว่าได้นะคะตอนนี้ต้นไม้ต้นนี้เป็นต้นไม้เดิมนะคะแล้วก็สามารถที่จะอยู่ได้ไม่ว่าจะร้อนแรงขนาดไหนเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างที่ยืนยันได้เลยค่ะว่าอยู่ได้โดยที่ไม่ต้องมีน้ำรดเลยสามารถที่จะเติบโตต่อไปได้ไม่ว่าจะฤดูกาลนั้นจะร้อนจะแรงแต่ถ้ามันอยู่ได้แล้วเนี่ยมันก็อยู่ได้อะค่ะนี่คือความจริงใช่ไหมคะเราเดินผ่านนี่เราอยู่บนยอดต้นไม้เลยความสูงตรงนี้ก็น่าจะเป็นสักตึก2ชั้นนะคะข้างล่างก็จะเป็นแท่งน้ำใหญ่เลยละค่ะมองไปไกลๆก็จะเห็นเทือกเขาซึ่งตอนนี้พระอาทิตย์กำลังจะตกค่ะแสงเงาของพระอาทิตย์ที่กำลังจะตกเนี่ยมันก็สวยลึกซึ้งอีกอย่างนึงนะคะเป็นเหมือนกับเรามองเห็นความงดงามในชีวิตขาขึ้นแล้วก็ยังมีความงดงามในชีวิตขาลงในขณะที่โลกกำลังจะพักเพราะอาทิตย์หมุนเราหมุนรอบพระอาทิตย์พระอาทิตย์รอบเรามีขึ้นมีลงมีเกิดมีดับมีมามีไปมีได้มีเสียมีขึ้นมีลงมีการจากพรากถ้าเรามองสิ่งเหล่านี้ให้งดงามเหมือนกับว่าเรากำลังเห็นการเติบโตด้านในของเราคุณแม่ว่าคนคนนั้นก็มีฤดูกาลที่เข้มแข็งค่ะความงดงามเหล่านี้เกิดขึ้นทุกครั้งเวลาที่เรามีโอกาสได้ปลีกตัวออกมาจากกรุงเทพมหานครแล้วก็มา
เมื่อคืนนี้มาตั้งแต่ตอน2 ทุ่มนะคะแล้วก็ก่อนเที่ยงคืนก็มาถึงหุบเขาโพธิสัตว์ภาวนาอยู่กับการสรุปการทำงานของเราสักครึ่งชั่วโมงพักลึกๆตื่นขึ้นมาเห็นพระอาทิตย์ขึ้นก็สวยงามค่ะแล้ววันนี้กำลังจะกลับกรุงเทพมหานครค่ะก็ได้ถ่ายทำที่ตรงนี้เพื่อจะเล่าเรื่องราวว่าพระอาทิตย์ขึ้นพระอาทิตย์ตกงดงามเสมอถ้าคนคนนั้นเติบโตนะคะชีวิตที่เติบโตเช่นนี้จะทำให้พวกเราเนี่ยมีความสงบเย็นแล้วก็พร้อมที่จะเป็นประโยชน์คุณแม่อยากอวดต้นไม้ต้นหนึ่งไม่ทราบว่าเขาชื่ออะไรนะคะแต่ว่าต้นไม้ต้นนี้จะเป็นต้นไม้ที่ออกดอกในช่วงนี้ค่ะพอเข้าหน้าหนาวเราจะเห็นภูเขาทั้งภูเขาเนี่ยค่ะจะมีต้นไม้ชนิดหนึ่งที่ออกดอกมองไกลๆก็สวยงามนะคะตอนนี้นี่ออกดอกทั้งต้นเลยนะคะก็เมื่อเช้านี้สังเกตก็จะมีไกลๆต้นไม้ชนิดเดียวกันที่อยู่บนภูเขาก็จะเริ่มมีสีขาวเป็นต้นไม้ที่มีอยู่ในหุบเขาโพธิสัตว์เป็นจำนวนมากเป็นไม้พื้นถิ่นนะคะแล้วก็เป็นไม้ที่เวลาออกดอกก็จะขาวทั้งต้นเลยเป็นอีกหนึ่งของธรรมชาติที่คุณแม่เรียนรู้ว่ามันจะมีอะไรบางอย่างที่มันซ่อนการเติบโตของการปรับตัวเองในแต่ละฤดูกาลของต้นไม้ที่นี่ไม่มีต้นไม้เปลี่ยนสีแต่มีต้นไม้ที่ออกดอกทั้งต้นที่ส่งให้เห็นความแตกต่างชีวิตของคนเราเนี่ยถ้าเราหาเสน่ห์ของความแตกต่างได้นะคะเราก็จะเห็นเลยว่าเราก็ไม่เห็นต้องเหมือนกันเลยชีวิตของมนุษย์ไม่เห็นมีความจำเป็นที่จะต้องเหมือนกันเลยเราต่างกันแต่เราเอาความแตกต่างนั้นมาอยู่อย่างมันลงตัวไปด้วยกันต้นไม้อยู่ได้ในฤดูกาลที่มันพึ่งตัวเองได้แล้วสำหรับต้นไม้ที่เป็นต้นไม้ท้องถิ่นแต่ต้นไม้ที่ปลูกใหม่ที่คุณแม่เอามาไม่ว่าจะเป็นยางนามะค่าพยุงเนี่ยยังต้องใช้น้ำที่มีคนที่รดน้ำเช้าเย็นเลยนะคะแล้วก็เขาก็พยายามคุณแม่กำลังคิดว่าถ้าเผื่อต้นไม้กับมนุษย์อยู่กันอย่างลงตัวคือมีความใส่ใจในการดูแลเหมือนเรามีใครสักคนในบ้านแล้วเราใส่ใจในการดูแลกันเรามีความรักที่จะให้อภัยเกื้อกูลส่งเสริมสนับสนุนข้อเด่นของกันและกันอย่างเงี้ยนะคะการดูแลกันอย่างเงี้ยก็จะนำไปสู่การเติบโตอย่าหวังว่าใครจะเปลี่ยนแปลงเพื่อใครแต่ให้เรารู้ว่าในทุกๆการดูแลไม่ว่าจะเป็นการแบ่งปันเกื้อกูลให้อภัยรับใช้กันเราแคร์กันเราแชร์กันเราเคารพกันในความแตกต่างเนี่ยมันจะนำไปสู่การเติบโตเนี่ยมันมีแต่ได้กับได้นะคะไม่มีเสียขอให้คุณลองกลับมาเรียนรู้กับคนในบ้านวันนี้กลับถึงบ้านแล้วลองเรียนรู้ที่จะเติบโตกับความแตกต่างที่เรายังแบ่งปันเกื้อกูลให้อภัยเคารพในความแตกต่างได้เคารพในความสามารถของกันและกันขอบคุณเด็กๆที่ช่วยแม่วันนี้แค่เพียงล้างจานสักใบหนึ่งแม่อย่าไปย้ำคิดยับทำกับจานที่เคยแตกถ้าเด็กจับจานแล้วแม่ก็บอกว่าระวังจะแตกใจของเด็กจะแตกแต่ถ้าแม่รู้ว่าการให้อภัยจานใบหนึ่งที่เคยแตกและไม่ทำให้ลูกขี้ขาดไม่ทำให้ลูกต้องรู้สึกกลัวกับการผิดพลาดใจลูกไม่แตกเขาจะโตค่ะวันนี้การเติบโตไม่ใช่สิ่งสุดวิสัยนะคะคุณแม่ไม่ทราบว่าวันนี้มีคนดูเราอยู่หรือเปล่าคะจอยทำปากไม่เห็นกี่คนโอ้300กว่านะคะก็แสดงว่าเป็นคนกลุ่มเก่าวันนี้มีคนที่เป็นแฟนคลับตามคุณแม่มาที่นี่มาทำบุญทำออร์แกนิกเรื่องแตงโมเราก็จะได้แตงโมไปอยู่ในร้านปลอดภัยคือตอนนี้คุณแม่ว่าทุกคนก็รู้ว่าเรามีรู้อยู่ก็คือเราต้องการให้คนใช้ชีวิตอย่างคนที่ไม่มีสารพิษเพราะฉะนั้นไม่ว่าใครที่ปลูกพืชผักสวนครัวหรืออาหารที่กินได้อย่างปลอดภัยมารวมตัวกันเถอะค่ะมาทำให้ชีวิตของเราเติบโตอย่างปลอดภัยนะคะด้วยใจของเราที่ไม่ย่อท้อต่อการที่จะปลูกอะไรสักอย่างนึงมาอาจจะ
เป็นการปลูกที่มันอาจจะแตกต่างจากที่ท้องตลาดเขาต้องการแต่ว่าในการปลูกที่มันปลอดภัยนั้นมันจะทำให้ชีวิตของคนไม่เป็นมะเร็งแล้วก็เติบโตทางสติปัญญาตอนนี้พระอาทิตย์ตกสวยใช่ไหมคะมันรู้สึกสุรเอชไหมคะกำลังสวยเลยที่เห็นอยู่นั่นก็จะเป็นเขาเรียกเขื่อนนะคะเขื่อนของแก่งกระจานค่ะพระอาทิตย์สวยงามก็จะให้มีโอกาสนะคะทำงานไปพร้อมกับการจบรายการของเรากับพระอาทิตย์ที่จะรับขอบเขานะคะหุบเขานี้มองไปไกลๆก็จะเป็นพื้นของคนชนเผ่าที่ไปสู่กลุ่มพี่น้องกะเหรี่ยงของเราแล้วก็เป็นพม่าค่ะวันนี้คุณแม่ขอขอบพระคุณนะคะที่มีคนติดตามเราเดี๋ยวจบรายการนี้ก็จะกลับกรุงเทพมหานครค่ะพรุ่งนี้พบกันนะคะคุณแม่จะติดตามงาน Climate Change คือจะตามเยาวชนคนหนุ่มสาวที่เมื่อวานนี้เปิดแล้วที่สหประชาชาติแล้วก็พรุ่งนี้จะตามเข้าไปที่เขาใหญ่พรุ่งนี้จัดรายการทุกกระจายใจกระจ่างที่เขาใหญ่นะคะพบกันนะคะธรรมสวัสดีค่ะ